โศกนาฏกรรมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดหนองบัวลำภูกลายเป็นประเด็นถูกตั้งคำถามถึงการใช้ความรุนแรงจากอาวุธปืนนะครับรวมไปถึงการถือครองอาวุธปืนในประเทศไทยครับมีข้อมูลจากเว็บไซต์ worldpopulationreview.com นะครับเขารายงานการเสียชีวิตจากอาวุธปืนในปี2022เนี่ยพบว่าไทยติดอันดับที่15นะครับมีจำนวนผู้เสียชีวิตด้วยอาวุธปืนจำนวน 2,804 คนแล้วก็มีอัตราการเสียชีวิตเฉลี่ย 39.1 คนต่อประชากร 100,000 คนครับส่วนบราซิลนะครับเป็นประเทศที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตมากที่สุดในโลกกว่า 40,000 คนครับรองลงมาก็คือสหรัฐอเมริกานะครับ 37,040 คนนะครับส่วนข้อมูลจาก Small Arm Survey ปี2018นะคะก็ชี้ให้เห็นว่าประเทศที่ครอบครองปืนเป็นอันดับหนึ่งคือสหรัฐค่ะจำนวน393ล้านกระบอกอันดับ2คืออินเดีย71ล้านกระบอกและอันดับ3คือจีน49ล้านกระบอกส่วนประเทศไทย10ล้าน3แสนกระบอกเป็นปืนที่ลงทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย6ล้าน2แสนกระบอกค่ะอัตราส่วนการครอบครองปืน15กระบอกต่อประชากร100คนนะครับและถ้าจะไปนับเฉพาะในอาเซียนเนี่ยถือว่าไทยครอบครองปืนเป็นอันดับ1เลยนะครับรองลงมาก็คือฟิลิปปินส์ครับ3ล้าน8แสนกระบอกแล้วก็เวียดนาม1ล้าน5แสนกระบอกครับต้องย้ำนะครับว่าข้อมูลนี้เนี่ยเป็นข้อมูลตั้งแต่ปี2018แต่ว่าตอนนี้เนี่ยผ่านมา4ปีแล้วแน่นอนว่าตัวเลขมันอาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับเฉพาะจำนวนปืนนอกระบบที่ตำรวจเนี่ยกำลังเร่งกวาดล้างอยู่นะครับแน่นอนที่ผ่านมาก็มีการดำเนินการจับกุมกวาดล้างนะคะล่าสุดเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็เปิดปฏิบัติการสอบสวนกลางกวาดล้างปืนเถื่อนซีซั่น2จับกุมผู้ต้องหากว่า61คนนะคะเป็นการยึดของกลางมีอาวุธปืนเถื่อนที่ขายออนไลน์ถึง145กระบอกในจำนวนนี้ค่ะแบ่งเป็นอาวุธปืนทั่วไป70กระบอกอาวุธปืนสงคราม4กระบอกและอาวุธปืนไทยประดิษฐ์71กระบอกค่ะซึ่งตำรวจยังสามารถยึดของกลางชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบปืนมากถึง 9,976 ชิ้นตรวจยึดเครื่องกระสุนปืน 8,556 นัดพร้อมของกลางรายการอื่นๆอย่างเช่นแท่นกลึงลำกล้องปืนและแมกกาซีนรวมกว่า875รายการซึ่งการจับกลุ่มครั้งนี้นะคะเป็นการขยายผลค่ะจากการจับกลุ่มผู้ที่นำอาวุธปืนการก่ออาชญากรรมแล้วก็ถูกแกะรอยเส้นทางซื้อขายในตลาดออนไลน์ค่ะลำกล้องถึง4แท่นนะครับแล้วก็เขาขายในประมาณลำกล้องละ 2,000 บาทนะครับซึ่งเราจากการตรวจสอบบัญชีต่างๆเราเห็นก็ขายถึงประมาณ200ชิ้นต่อวันนะครับนั่นหมายความว่าใน1วันจะมีลำกล้องออกไปสู่ตลาดในประเทศไทยประมาณ200นะครับถ้าปีนึงก็